ช่วงน้ำลงชาวบ้านเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนำรถจักรยานยนต์พร้อมถังน้ำมันออกเดินทางไปลงเรือที่มัดไว้ริมชายหาดก่อนจะล่องเรือออกไปหาหอยนมสาวซึ่งต้องเดินทางไปจุดที่มีโขดหินและปะการังใช้เวลาเดินทางประมาณ20นาทีค่ะคุณผู้ชมคะระดับน้ำที่ออกมาหาหอยนมสาวนะคะก็จะอยู่ที่ระดับเอวขึ้นไปจนถึงเกือบ2เมตรเลยก็ว่าได้ค่ะอย่างดิฉันนะคะไม่ชำนาญค่ะก็เลยต้องใส่เสื้อชูชีพไว้ด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเราเดินไปเนี่ยอาจจะตกหลุมนะคะอาจจะจมไปเลยก็ได้ค่ะอุปกรณ์ในการหาหอยนมสาวนะคะก็จะมีแว่นดำน้ำค่ะแล้วก็มีกล่องโฟมสำหรับใส่หอยนมสาวนั่นเองค่ะน้อยครับน้ำลงเราจะไม่เหนื่อยแรงนะมันจะไม่ลึกแต่น้ำน้อยเราก็ห่างง่ายแต่ว่าพอน้ำมาเราก็ห่างได้แต่มันเหนื่อยครับดำลงลึกๆครับการหาหอยนมสาวต้องใส่แว่นดำน้ำสังเกตที่พื้นตามโขดหินและปะการังจะมีหอยนมสาวเกาะอยู่ซึ่งกว่าจะได้มาแต่ละตัวก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรค่ะที่สำคัญต้องใส่รองเท้ารัดส้นเพื่อป้องกันหอยเม่นแทงเท้าด้วยค่ะที่มามีปะการังครับแล้วก็ห้าที่น้ำใสๆครับแต่ว่าน้ำไม่ใสก็มันมองยามอยู่เหมือนกับหินนะครับกับผมแบบแน่เหมือนหินนะต้องสังเกตด้วยดีนั่นมันจะบางทีเรียบๆมันจะคอมันจะไปกับผมแหลมๆขึ้นเลยดีนะครับมันสังเกตเลยดีแล้วก็ต้องไปทุบงัดดูนะครับถ้าไปน้อยกับมันตื่นกับมันที่กับกอแก้งไงครับหอยนมสาวที่นี่แบ่งออกเป็น2ชนิดคือตัวเล็กจะเรียกว่าหอยนมสาวส่วนตัวใหญ่จะเรียกว่าหอยสังลักษณะของหอยทั้ง2ชนิดมีรูปทรงคล้ายเจดีย์เปลือกมีตะไคร้น้ำเกาะพร้อมมีอายุมาก 1-2 ปีด้วยกันค่ะขายจริงๆนะนี่เขาจะนมสาวปลาไก่นี่ก็เรียกหอยสังครับหอยสังครับอืมโอเคเราเข้าใจนิดก็เรียกครับถ้าตัวเล็กเนื้อจะนิ่มว่าครับเนี่ยตัวเล็กๆนี่เนื้อจะนิ่มครับถ้าตัวย่อยนี่เนื้อจะเนี่ยว่านิดนึงครับแต่ว่าเนื้อมาเยอะเมื่อได้หอยนมสาวมาแล้วก็นำมาทำอาหารพื้นบ้านกันต่อค่ะอาหารที่จะลงมือทำคือแกงคั่วหอยนมสาวก่อนอื่นต้องนำหอยมาต้มให้สุกใช้เวลาต้มเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะเมื่อต้มหอยนมสาวสุกแล้วก็จะแคะเอาตัวหอยออกเลือกเอาเฉพาะเนื้อๆแล้วล้างทำความสะอาดก่อนนำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วพักไว้ค่ะก็เอาหอยนมสาวมาแล้วก็เอามาต้มแล้วก็เอาเนื้อออกค่ะถ้าไม่ต้มมันจะเหนียวค่ะแล้วก็ต้มเสร็จเราก็เอามาล้างให้สะอาดเอาขี้ออกให้หมดเลยค่ะแล้วก็เอาไปหั่นแกงก็มีกะทิเครื่องแกงเผ็ดแล้วก็กะปิแล้วก็เกลือนิดนึงเอากะทิตั้งก่อนแล้วก็เอาเครื่องแกงใส่กะปิใส่นิดนึงเกลือนิดนึงแล้วก็ตั้งให้เดือดแล้วก็หอยใส่แล้วก็เดือดแล้วก็มีใบมะกรูดด้วยนะคะแกงคั่วหอยนมสาวใส่วัตถุดิบไม่มากรสชาติเผ็ดนำมีความมันจากกะทิส่วนตัวหอยนมสาวเคี้ยวกรุบๆรสชาติดีเลยทีเดียวค่ะหากมีใบชะพลูก็สามารถใส่ได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหอมคล้ายกับแกงคั่วหอยขมเลยก็ว่าได้ค่ะปัจจุบันหอยนมสาวได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทำให้มีราคาสูงขายถึงกิโลกรัมละ400 บาทค่ะ